นักเรียนนะคะพักผ่อนเพียงพอแล้วเนาะบางคนบอกว่ายังไม่พอนะยังไม่พอนักเรียนไปพักผ่อนต่อที่บ้านนะคะหลังจากที่หมดชั่วโมงนี้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันกับครูทัศน์ต่อเนาะจ้าตอนนี้นะคะบ่าย 2:50 แล้วนะรักษาเวลาด้วยนะเหลือเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเรามาใช้ความสามารถทางด้านศิลปะวาดรูปกันต่อเนาะนะฮะเกี่ยวอะไรกับฟิสิกส์นะฮะเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวเนื้อหาที่เราจะพูดคุยต่อไปนี้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดรูปด้วยนะคะเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะซูนไหนพร้อมนะคะหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวให้ครูทัศน์ทราบด้วยเนี่ยขอสัญลักษณ์นะคะน่ารักน่ารักนะคะส่งมาให้ชื่นใจหน่อยเนาะว่าพวกเราเนี่ยพร้อมละนะมือสกายนะคะเช็คจำนวนเพื่อนให้ครูทัศน์ด้วยนะตอนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ด้วยกัน 30-40 คนนะตอนนี้อยู่ครบหรือเปล่านะก่อนที่จะส่งสัญลักษณ์มาโอเคไหมคะโอเคเนาะถ้าเข้ามาแล้วนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อโอเคไหมโอเคเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อนะจ๊ะโอเคค่ะขอบใจนักเรียนทุกคนเนาะที่บอกว่าพร้อมแล้วนะคะสัญลักษณ์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เลยนะคะไม่เดี๋ยวแล้วค่ะตอนนี้เลยเรามาดูวิธีการหาแรงรับกันนะคะการหาแรงรับนะคะจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะพร้อมเนาะพร้อมนะคะสำหรับการหาแรงรับนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือการเขียนรูปนะคะโดยแทนแรงด้วยลูกศรเดี๋ยวเราจะไปช้าๆกันเนาะนะจ๊ะเนื่องจากว่าจะต้องเข้าใจด้วยนะคะเข้าใจวิธีการเขียนขั้นตอนในการเขียนด้วยนะคะเราจึงจะสามารถทำได้ตอนนี้นะคะอนุญาตให้พวกเราจดบันทึกได้นะคะมีถามเข้ามาจดบันทึกหรือเปล่านะคะจดนะจ๊ะจดโหเยอะมากเลยตอบเข้ามาบอกว่าพร้อมแล้วครับนะจ๊ะจ้าสำหรับแรงนะคะแรงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะคะซึ่งมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางทีนี้ในการหาแรงรับเนี่ยมันก็จะมี2วิธีด้วยกันในการหานะคะการหาแรงรับจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกโดยการเขียนรูปการเขียนรูปโดยแทนแรงด้วยลูกศรนะคะเดี๋ยวครูทัศน์มีตัวอย่างให้นะจ้ะแล้วก็จะพาไปดูขั้นตอนในการเขียนด้วยว่าเขียนอย่างไรวิธีแรกนะคะคือการเขียนรูปโดยแทนแรงด้วยลูกศรถ้าเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์นะคะตอนนี้ถ้าอยากให้เข้าใจเนี่ยนักเรียนฟังครูทัศน์นะลำบากเหมือนกันนะครูต้นทางอยู่ในจอแล้วปลายทางอยู่ในห้องเรียนแล้วหากว่าอธิบายไปเนี่ยครูทัศน์ก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจไหมนะคะมันลำบากเหมือนกันนะแต่ถ้านักเรียนตั้งใจฟังครูทัศน์ในขณะที่ครูทัศน์จะไปช้าๆนะคะตั้งใจฟังครูทัศน์แล้วถ้าไม่เข้าใจนักเรียนถามนักเรียนจะเข้าใจเลยนะตอนนั้นเลยนะคะโอเคเนาะหน้านี้เรียบร้อยยังคะจะไปช้าๆนะพร้อมแล้วโอเคครูทัศน์เห็นสัญลักษณ์มาแล้วนะคะหลายศูนย์เพราะฉะนั้นครูทัศน์ขออนุญาตนะคะไปดูตัวอย่างก่อนเนาะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดแต่ว่าให้ดูวิธีแรกคือการเขียนรูปโดยแทนแรงด้วยลูกศรครูทัศน์ถามว่ารูปใดต่อไปนี้คือลูกศรคะหมายเลข1คือลูกศรไหมคะหมายเลข1คือลูกศรไหมใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะดูหมายเลข2ค่ะหมายเลข2
หมายเลข2คือลูกศรไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะถ้าเป็นลูกศร นะคะคือหมายเลข3ลูกศร นะคะลูกศร มันจะต้องมีหัวลูกศร เนาะมีหัวลูกศรไม่ว่าจะชี้ไปทางทิศไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะชี้ไปทางด้านบนหรือว่าทิศเหนือหรือจะไปทางด้านขวาทิศตะวันออกลักษณะแบบนี้คือลูกศร นะคะโอเคเนาะตอนนี้นักเรียนรู้จักกับลูกศรละหัวลูกศร นะคะคือชี้ไปทางสมมติว่ารูปนี้ไปทางด้านขวาหรือว่าทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือเป็นการบอกทิศทางว่ามันชี้ไปทางทิศไหนหัวลูกศรเนาะส่วนหางของลูกศรก็คือตัวนี้นะคะคือด้านซ้ายตรงนี้คือหางอันนี้คือหัวลูกศรหัวลูกศร นะคะจ้าอันนี้คือหางนะเข้าใจเนาะอันนี้คือลูกศร นักเรียนเข้าใจทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนวิธีการเขียนรูปโดยแทนแรงด้วยลูกศรจะมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะอ่ะครูทัดให้เราจดวิธีการเขียนลูกศรก่อนวิธีการขอโทษค่ะไม่ใช่วิธีการเขียนลูกศรวิธีการหาแรงรับนะคะโดยการใช้ลูกศรครูทัดให้เราจดหน้านี้ก่อนเดี๋ยวครูทัดอธิบายให้ฟังพร้อมกับการวาดรูปให้ดูนะคะจดไปก่อนนะคะจดก่อนเดี๋ยวครูทัดอธิบายอยากให้จดให้เรียบร้อยแล้วก็วางปากกาแล้วก็มาดูนะฮะมาดูรูปภาพจะได้เข้าใจพร้อมๆกันไม่ทันตรงไหนคะไม่ทันตรงไหนหน้าแรกเหรอคะเดี๋ยวครูทัดย้อนให้นะคะแสดงว่าเข้ามาช้าแน่เลยเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่ทันเนี่ย เดี๋ยวครูทัดย้อนให้ข่าวหน้านี้ก่อนเนาะจ้ามาครบแล้วค่ะโอเคขอบใจมากนะจ้าลานนาเรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วครูทัดขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปเลยยังไม่จบอยู่แค่นี้นะคะใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมไม่มีนะคะ1 2 3ไม่มีงั้นครูทัดไปนะอ่ะต่ออีกนิดนึงค่ะต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะขนาดของแรงรับค่ะเดี๋ยวเราได้ไปดูตัวอย่างกันนะคะที่ให้นักเรียนเขียนมา2สไลด์นี้นะคะเป็นวิธีการหาแรงรับโดยการวาดภาพหรือว่าโดยการเขียนด้วยลูกศรนะคะการหาแรงรับเนี่ยจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกคือโดยการวาดภาพหรือว่าการเขียนรูปตอนนี้ที่นักเรียนจดอยู่นะคะกับวิธีที่2ก็คือวิธีการคำนวณมองเห็นชัดเจนไหมคะชัดเจนเนาะถ้ามองไม่เห็นตัวหนังสือมันเล็กไปหรือสีตัวอักษรไม่ชัดเจนก็บอกครูทัศน์นะคะเดี๋ยวครูทัศน์ปรับให้เมื่อนักเรียนบันทึกเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจดเสร็จแล้วนะฮะอยากให้พวกเราเนี่ยวางปากกาแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยดูนะฮะครูทัศน์มีตัวอย่างนะฮะตัวอย่างในการหาแรงรับนะฮะโดยการใช้ลูกศรเดี๋ยวครูทัศน์เขียนให้ดูนะคะว่าเขียนอย่างไรถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยครูทัศน์จะมีตัวอย่างให้เราลองฝึกเขียนกันดูโอเคนะคะจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่งสัญลักษณ์ครูทัศน์ด้วยนะทำไมเงียบจังเลยอะคะได้ยินครูทัศน์ไหมคะ ทำไมเงียบจังเลยหลังจากที่พักเข้ามาหรือว่าหมวดตั้งหน้าตั้งตาจดกันอยู่เนาะยังจดกันอยู่ใช่ไหมคะก็เลยเงียบไม่ได้ส่งสัญลักษณ์มาทักทายครูทัศน์ใช่ไหมข
ขอมือสกายหน่อยแล้วเรียบร้อยยังคะปลายทางฝนตกใช่ไหมคะสัญญาณจึงขาดหายไปฝนตกใช่ไหมคะลำปางนครสวรรค์เชียงใหม่ลานนาศรีธนาอยู่ครูใช่ไหมคะอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้นักเรียนได้เขียนเนาะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างของการเขียนดูนะจากที่ครูทัศน์ให้บันทึกยาวเหยียดเนี่ยเวลาเอามาเขียนเป็นรูปภาพจริงๆเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครูทัศน์ย้อนไปสไลด์นี้ให้ก่อนเนาะมีเพื่อนบอกว่าไม่ทันหน้านี้นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครูทัศน์พานักเรียนมาดูตัวอย่างการเขียนนะคะการเขียนรูปโดยแทนแรงด้วยลูกศรนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียนไม่ต้องดูนะอ๋อไม่ใช่นักเรียนไม่ต้องดูโอ้มันก็เป็นบทดีกับนักเรียนสิไม่ใช่นักเรียนไม่ต้องจดนะนักเรียนไม่ต้องจดนักเรียนดูครูทัศน์ก่อนเดี๋ยวครูทัศน์มีตัวอย่างให้ตอนนี้นะนักเรียนวางปากกาก่อนนะคะวางปากกาแล้วก็ดูที่หน้าจอก่อนนะคะครูทัศน์มีลูกศรให้นะครูทัศน์มีลูกศรให้1 2 3โอเคไหมโอเคนะคะโอเคนะจ้ะทีนี้นะคะวิธีการหาแรงรับนะคะเริ่มแรกเลยเขาบอกว่าใช้หางต่อหัวใช้วิธีคือใช้หางต่อหัวคือเอาหางของลูกศรที่แทนแรงที่2มาต่อหัวลูกศรที่แทนแรงที่1เอา2มาทับแรกก่อนนะนะคะวิธีการวิธีการบอกว่าเอาหัวอ๋อไม่ใช่เอาหัวสิเอาหางของลูกศรนะคะที่แทนแรงที่2มาต่อหัวลูกศร นะคะที่แทนแรงที่1โอเคไหมโอเคนะทีนี้ครูทัศน์มี1 2 3ให้ครูทัศน์ก็เริ่มเลยนะคะโดยการเขียนลูกศรลงไปหมายเลข1ไปดูหมายเลข1นะคะหมายเลข1นะคะหัวลูกศรมันมีทิศทางไปทางไหนคะทิศทางไปทางด้านขวาใช่ไหมคะด้านขวาหรือทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะครูทัศน์ก็วาดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนะครูทัศน์ขอวัดก่อนนะคะเท่าไหร่ครูทัศน์ก็ลอกหมายเลข1ลงไปก่อนนะอันนี้คือแสดงวิธีทำแล้วนะคะจ้ะลอกลงไปก่อนนะนะคะนี่คือลูกศรที่แทนแรงที่1นะครูทัศน์เขียนตัวแรกลงไปละต่อไปแรงตัวที่2แรงตัวที่2นะคะแรงตัวที่2เขาบอกว่าเอาตัวที่2ใช่ไหมคะเอาตัวที่2เนี่ยมาต่อกับตัวที่1โดยนะคะเอาหางของตัวที่2มาต่อกับหัวตัวที่1หางตัวที่2นะคะมาต่อกับหัวตัวที่1โอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูทัศน์มีความรู้สึกว่าครูทัศน์วาดใกล้กันเกินไปนะคะวาดใกล้กันเกินไปนะคะเดี๋ยวภาพมันออกมาไม่สวยนะคะขอวาดใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คือตัวที่1นะคะตัวที่1อันนี้คือตัวที่2นะคะตัวแรกมันมีทิศทางไปทางด้านทิศตะวันออกครูทัศน์ก็ copy ลงมาเลย
ทีนี้ตัวที่สองเขาบอกว่าเอาหางนะคะเอาหางตัวที่สองเนี่ยมาต่อกับหัวที่หนึ่งหัวลูกศรนะคะตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วดูตัวที่สามตัวที่สามทำยังไงคะตัวที่สามแล้วเอาหางลูกศรที่แทนแรงที่สามมาต่อหัวลูกศรที่แทนแรงที่สองหมายเลขสามหมายเลขสามไปทางไหนคะเนี่ยหมายเลขสามไปดูรูปหน่อยเร็วหมายเลขสามมีทิศทางไปทางทิศตะวันออกโอเคไหมคะโอเคเนาะหางของตัวที่สามหางของตัวที่สามมาต่อกับหัวตัวที่สองโอเคไหมคะโอเคเนาะครูทัศน์ก็เอาหางตัวที่สามมาเลยค่ะหางตัวที่สามมาหางตัวที่สามมานะคะเอามาต่อกับหัวตัวที่สองนะคะทิศทางยังเหมือนเดิมนะตัวที่สามทางทิศตะวันออกนี่คือหมายเลขสามค่ะครูทัศน์ได้รูปมาเป็นแบบนี้ถึงตรงนี้ผ่านหรือยังคะผ่านไหมใครยังไม่ผ่านใครยังไม่เข้าใจตรงนี้มีไหมคะใครไม่เข้าใจหรือใครยังติดขัดมีไหมคะก่อนที่จะไปดูการหาแรงรับมีไหมคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูทัศน์ขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะตอนนี้ครูทัศน์อยู่ในขั้นตอนแรกครูทัศน์ถามว่ารูปตอนนี้ค่ะที่ครูทัศน์ได้รูปร่างมาเป็นแบบนี้นักเรียนผ่านไหมคะถ้านักเรียนผ่านนักเรียนเข้าใจตอนนี้อยู่หมายเลข3ครูทัศน์ขอสัญลักษณ์หน่อยค่ะถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนผ่านครูทัศน์ขอสัญลักษณ์หน่อยนะคะครูทัศน์จะได้ผ่านได้ก่อนที่ครูทัศน์จะไปดูหน้าที่บอกว่าหาแรงรับถ้ารูปนี้นักเรียนผ่านนักเรียนส่งสัญลักษณ์มาให้ครูทัศน์หน่อยค่ะครูทัศน์จะพานักเรียนไปหาแรงรับตอนนี้แรงรับยังไม่คลอดนะคะเนื่องจากว่านักเรียนยังไม่ส่งสัญลักษณ์มาให้ครูทัศน์ยังไม่มีเข้ามานะคะแสดงว่านักเรียนยังไม่ผ่านใช่ไหมคะเราได้วาดรูปเสร็จแล้วนะคะการวาดรูปขนาดแล้วก็ทิศทางเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เขานะคะมีทิศทางไปทางด้านตะวันออกด้านทิศเหนือหรือว่าทางทิศตะวันตกทิศใต้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนทิศทางขนาดก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้าบอกว่า3เมตรก็3เมตร4เมตรก็4เมตรห้ามเปลี่ยนนะคะตอนนี้เราวาดรูปไปแล้วครูทัศน์ถามว่าผ่านได้ไหมคะครูทัศน์กำลังตรวจสอบอยู่ว่านักเรียนได้ยินเสียงครูไหมเนี่ยนักเรียนได้ยินนะคะปกตินะคะแต่ว่านักเรียนไม่ตอบเนี่ยโอเคเนาะผ่านนะคะงั้นครูทัศน์พานักเรียนไปหาแรงรับนะคะการหาแรงรับนะคะถึงจุดสุดยอดแล้วค่ะจุดนี้นักเรียนฟังดีๆนะแรงรับก็คือความยาวของลูกศรนะคะที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะคะมีทิศจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเย้มาแล้วในที่สุดนักเรียนก็ตอบครูทัศน์จนได้นะคะนักเรียนบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์เดินทางเข้ามานะคะจากสุราษฎร์แล้วก็พาณิชยการปราจีนบุรีนะคะจ้ะโอเคเนาะโอเคนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนเนี่ยที่บอกว่าเข้าใจนะคะครูทัศน์ก็เริ่มงงตัวเองนะว่าเอ๊ะพูดไปแล้วนักเรียนรู้เรื่องหรือเปล่านะคะ
นักเรียนเงียบแสดงว่าครูทัศน์ไม่เข้าใจงงเนี่ยครูทัศน์ก็งงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าครูทัศน์พูดรู้เรื่องไหมนะนักเรียนการหาแรงรับนะคะจากการที่เราวาดรูปเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการหาแรงรับนะคะหาแรงรับก็คือว่าความยาวของลูกศรนะคะที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะคะแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันมีทิศจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายอ่ะไปดูรูปขนาดของแรงรับคือเส้นไหนคะขนาดของแรงรับคือเส้นไหนคือความยาวของลูกศรนะคะที่ลากจากจุดเริ่มต้นความยาวของลูกศรที่ลากจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือหมายเลขอะไรคะคือหมายเลขอะไรคือหมายเลข1นะคะจุดเริ่มต้นคือหมายเลข1มันเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากหางหรือหัวคะเริ่มต้นจากหางหรือหัวของลูกศรนะคะเริ่มต้นจากหางนะคะคือหางของลูกศรเดินทางไปไหนคะลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายคือหมายเลข3จุดสุดท้ายของหมายเลข3อยู่ตรงไหนหางหรือหัวคะหางหรือหัวคือหัวของลูกศรหมายเลข3คือจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นแรงรับหรือว่าขนาดของแรงรับเขียนได้ดังนี้นะคะครูทัศน์ก็จะลากไปเลยจุดเริ่มต้นคือหางของลูกศรนะคะคือหมายเลข1ครูทัศน์ก็ลากไปเลยค่ะลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายคือหมายเลข3นะคะหัวลูกศรของหมายเลข3ครูทัศน์ลากไปแล้วลากเสร็จทีนี้ขนาดของแรงรับครูทัศน์ได้แล้วทิศทางล่ะคะทิศทางหัวลูกศรชี้ไปทางไหนชี้ไปทางไหนคะทิศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแสดงว่าหัวลูกศรมันจะต้องอยู่จุดสุดท้ายตรงนี้นะคะคือหัวลูกศรหัวลูกศรโอเคไหมคะไอ้ปากกาสีแดงตรงนี้นะคะคือแรงรับนะคือแรงรับเสร็จแล้วนี่คือวิธีการเขียนนะวิธีการเขียนรูปโดยใช้ลูกศรโอเคไหมคะโอเคเนาะเดี๋ยวครูทัศน์มีตัวอย่างให้นักเรียนค่ะตัวอย่างนักเรียนลองทำตัวอย่างนี้ให้ครูทัศน์หน่อยเร็วเชิญค่ะตัวอย่างนะคะจากรูปค่ะจากรูปครูทัศน์มีรูปให้นะคะมีรูปให้จงหาเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์ d เท่ากับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c นะคะเดี๋ยวครูทัศน์ให้ดูชัดๆดูโจทย์ก่อนเนาะจากรูปจงหาเวกเตอร์นักเรียนคะไอ้มุมที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเป็นลูกศรครึ่งนึงนะครึ่งซีกนึงครึ่งซีกนะคะเวลาเราอ่านนะคะเราก็อ่านว่าเวกเตอร์ d เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c ดูชัดๆก่อนเนาะโอเคไหมคะเวกเตอร์ d เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c
นะถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนั่นแสดงว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องมีการใส่มุมด้านบนให้มันด้วยนะคะล็อกโจทย์นะคะล็อกโจทย์ลงไปตัวอย่างจากรูปนะคะจงหาเวกเตอร์ d เท่ากับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c นะคะจากนั้นก็วาดรูปให้ด้วยปราจีนบุรีโอเคถ้าวาดรูปเสร็จแล้วนะคะลองหาเวกเตอร์ลับให้ครูหน่อยจากรูปจงหาเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์ d เท่ากับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c นะคะเวกเตอร์ d ก็คือเวกเตอร์ลับนั่นเองนะคะดูรูปชัดๆครูทัศน์มีรูปให้ตามนี้นะคะเวกเตอร์ a มีขนาดเท่ากับ5เซนติเมตรเวกเตอร์ b มีขนาดเท่ากับ4เซนติเมตรเวกเตอร์ c มีขนาดเท่ากับ2เซนติเมตรหาเวกเตอร์ลับให้หน่อยค่ะล็อกโจทย์เสร็จแล้วนะคะลองหาคำตอบให้หน่อยลองวาดเองลองเขียนเองนะคะถ้าใครเรียบร้อยแล้วได้คำตอบแล้วนะคะบอกด้วยเดี๋ยวเรามาเฉลยแล้วก็ดูพร้อมๆกันค่ะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังใครเรียบร้อยแล้วส่งสัญญาณมาบอกกันได้นะคะกำลังทำครับเห็นรูปแล้วแล้วก็ลองฝึกเขียนแล้วติดขัดตรงไหนมีไหมคะติดขัดไหมนักเรียนครูทัศน์กำหนดรูปให้ A B C นะรู้ทั้งขนาดรู้ทั้งทิศทางนะคะครูทัศน์ถามว่ารูปนี้เริ่มต้นจากใครก่อนคะA, B หรือ C เริ่มต้นจากใครก่อนเวลาเราวาดเวลาเราวาดรูปนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากใครก่อนคะเราจะต้องเริ่มต้นจากลูกศรนะคะที่แทนแรงตัวที่1ก่อนในรูปเราเริ่มต้นจาก A ก่อนนะคะ A คือหมายเลข1นะตามด้วย Bแล้วก็ตามด้วย C จากนั้นเราก็หาแรงรับได้โอเคไหมโอเคเนาะเรียบร้อยยังมาเดี๋ยวครูทัศน์ช่วยเขียนมาครูทัศน์บอกว่าต้องเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนใช่ไหมคะเวลาเราจะหาแรงรับนะครูทัศน์ก็ไปคัดลอกเวกเตอร์ a ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวนะลองเช็คดูนะสำหรับใครที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วลองดูเนาะเหมือนครูทัศน์หรือเปล่านะคะเริ่มต้นนะคะจากเวกเตอร์ a นะคะมีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะครูทัศน์ก็ลากไปเลยค่ะอันนี้คือเวกเตอร์ a นะคะตามด้วย
ลูกศรที่แทนแรงตัวที่2ก็คือ b นะคะขนาดคือ4เซนติเมตรเอาหางของ b นะคะเอาหางของ b มาต่อหัวของ a นะคะจ้ะครูทัศน์ก็เอาหางของ b ค่ะหางของ b เนาะมาต่อหัวของ a เวกเตอร์ b ค่ะจากนั้น C ค่ะทำเหมือนเดิมเอาหางของ C นะคะมาต่อกับหัวของ B หางของ C นะคะมาต่อกับหัวของ B ต่อเข้าไปค่ะต่อเสร็จแล้วแค่นี้เองเอามาต่อกันเนาะ A B C ต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะต่อเสร็จละจากนั้นนะคะการหาแรงรับการหาแรงรับนะคะเราลากจากจุดเริ่มต้นลากจากจุดเริ่มต้นค่ะลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะคะลากจากจุดเริ่มต้นเดี๋ยวนะลากจากจุดเริ่มต้นนะจากจุดเริ่มต้น A ไปยังจุดสุดท้ายนะคะคือ C พุทธัสลืมเขียน C เวกเตอร์ C นะคะจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายหัวลูกศรไปทิศทางไหนคะชี้ไปยังจุดสุดท้ายนะคะสำหรับหัวลูกศรนี่คือเวกเตอร์ลับค่ะเสร็จแล้วเหมือนไหมคะเหมือนครูทัศน์เขียนไหมเหมือนเนาะโอเคไปว่าตกลงนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะก่อนที่จะไปดูหัวข้อต่อไปเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะคะครูทัศน์มีตัวอย่างให้แต่ว่าอยากจะให้ลองเขียนเองค่ะตัวอย่างนะคะจากรูปจงหาแรงรับค่ะมาใครทำได้ข้อนี้เก่งมากทำให้ครูทัศน์หน่อยเร็วจากรูปนะคะจงหาแรงรับเวกเตอร์ A นะคะมีขนาด3เซนติเมตรเวกเตอร์ B มีขนาด5เซนติเมตรไม่ต้องลอกเพื่อนนะคะลองฝึกเขียนดูนะคะจ้าลองฝึกเขียนดูว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยให้ถามครูทัศน์ไม่ต้องไปรอลอกเพื่อนลอกเพื่อนยังไงมันก็ถูกนะคะถ้าเพื่อนเขาเข้าใจครูทัศน์รอนะคะจ้าไม่รีบค่ะใครทำข้อนี้ได้แสดงว่าเก่งมากเลยเนี่ยเอาสิใครทำข้อนี้ได้แล้วก็ถูกต้องแสดงว่าเราเข้าใจแล้วก็เก่งด้วยครูทัศน์พูดรอบเดียวแล้วเราทำถูกสุดยอดเลยนะจ๊ะแสดงว่าตั้งใจเรียน แต่ถ้าเขียนแล้วนะคะอุ๊ยไม่รู้ว่าจะไปทางทิศทางไหนอะไรเนี่ยเออเผอิญมันมีทิศทางเดียวแล้วจะทำยังไง
วุ่นวายไปหมดเลยทำไม่ถูกนะฮะในขณะที่ครูทัดพูดก็มัวแต่เล่นกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจตาแววแววแววอ่ะเรียบร้อยยังคะมีใครเรียบร้อยแล้วมีไหมขอบใจนะจ๊ะเทคโนโลยีเบญจนะจ๊ะที่ช่วยครูทัดเข้ามาด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วครับจากนครสวรรค์ได้คำตอบแล้วล่ะคะได้รูปร่างหน้าตาแล้วใช่ไหมจริงๆก็อยากจะเห็นรูปนะเวลาเราวาดแบบนี้ครูทัดก็อยากจะเห็นรูปที่เราวาดลงในสมุดจังเลยบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะวาดรูปได้ไหมคะส่งรูปมาให้ครูทัดดูได้ไหม ได้ก็จะขอบใจมากๆนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็พูดไปงั้นนะคะเผื่อมันเป็นจริงนะคะ มาดูมาจากรูปนะคะมีแรงอยู่2แรงเนาะ A กับ B นะคะครูทัดก็จะเริ่มต้นในการหาแรงรับเลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจครูทัดเริ่มต้นจาก A ค่ะเริ่มต้นจาก A นะมาดูเร็วเร็วเอมีขนาดเท่าไหร่คะเอมีขนาดเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะในเรียนโปรดสังเกตเครื่องมือที่ครูทัชใช้วัดความยาวนะครูทัชใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะฮะเครื่องมือของครูทัชเป็นพลาสติกนะเป็นใสตัวอักษรก็ชัดเจนขีดสเกลก็ชัดเจนไม่ขาดไม่หายไปนะอันนี้คือลักษณะของเครื่องมือที่พร้อมจะใช้งานนะจ๊ะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นค่าที่ได้มันก็จะแม่นยำกว่าที่ตัวเลขขาดหายไปนะฮะครูทัดลอกตัว A ลงมาเลยนะฮะครูทัดลอกตัว A ลงมาเลยจ้าลอกลงมาแล้วนะคะอันนี้คือ A นะจ้ะ A ต่อไปครูทัดก็จะไปดู B มีขนาดเท่าไหร่คะ5เซนติเมตรมีทิศทางไปทางไหนคะไปทางทิศตะวันออกนะฮะเหมือนกับ A เลยไหมเหมือนกับ A B เอาไปต่อนะไปต่อเอาหางของ B มาต่อหัวของ A โอเคโอเคนะคะมีใครไม่โอเคมีไหมไม่มีเนี่ยปึ๊บอ้าวไม่ติดเนี่ยครูทัดเล่นตลกแล้วเนี่ยปากกาไม่ติดเนี่ยติดนะฮะหางของ B นะคะมาต่อหัวของ A อันนี้หัวของ B นะได้แล้วเนี่ยอันนี้คือเวกเตอร์ B 5เซนติเมตรแล้วเวกเตอร์ลับล่ะคะเวกเตอร์ลับอยู่ตรงไหนเวกเตอร์ลับอยู่ตรงไหนหรอเวกเตอร์ลับก็คือจากจุดเริ่มต้นนะคะจากจุดเริ่มต้นก็คือจุด A ไปยังจุดสุดท้ายนะคะคือเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับมีขนาดเท่าไหร่คะเวกเตอร์ลับมีขนาดเท่าไหร่คือเส้นเดียวกันตรงนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับ8เซนติเมตรถูกต้องนะคะเวกเตอร์ลับนะนะคะคือจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะคะซึ่งมันจะมีขนาดเท่ากับ8เซนติเมตรโอเคโอเคผ่านไหมคะครูทัดรอ1นาทีนะคะกับการตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยมีรายงานเข้ามานะคะบอกว่าถูกต้องเนี่ยเก่งนะเก่งๆชมเชยจริงๆนะคะถ้าเราทำแล้วแล้วพอมาดูครูทัดเขียนนะคะแล้วได้เหมือนที่ครูทัดเขียนเป๊ะเลยแสดงว่าเราเข้าใจถูกต้องเก่งมากนะจ๊ะโอเคเราไปดูวิธีที่2กัน
ผ่านไหมคะหน้านี้ผ่านไหมผ่านเนาะผ่านนะคะอ่ะเรามาดูวิธีที่สองกันค่ะวิธีที่สองนะคะเป็นการคำนวณไปดูการคำนวณค่ะการคำนวณนะคะมีอยู่สองลักษณะที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อแรงทำมุมศูนย์องศานะคะโดยที่แรงเนี่ยมันไปทางเดียวกันเนี่ยหรือว่าทิศทางเนี่ยมันไปทางเดียวกันนะคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเช่นการคำนวณ นะคะกรณีแรกเมื่อแรงทำมุมศูนย์องศานั่นก็หมายความว่าแรงเนี่ยมันมีทิศทางไปทางเดียวกันเราจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรเรามาดูกันค่ะโอเคไหมโอเคเนาะการคำนวณ นะคะการคำนวณกรณีแรกเนาะถ้าหากว่าแรงมันไปทิศทางเดียวกันนะคะแรงมันไปทิศทางเดียวกันครูทัศน์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเวกเตอร์ A มีทิศทางไปทางด้านขวาเวกเตอร์ B มีทิศทางไปทางด้านขวานะคะแรงมันทำมุมศูนย์องศากันนะคะกรณีนี้นะคะมันไปทิศทางเดียวกันการหาแรงรับนะคะการหาแรงรับให้เรานำแรงทั้งสองเนี่ยมาบวกกันนำแรงทั้งสองมาบวกกันนำแรงทั้งสองมาบวกกันนะคะA คือ3เซนติเมตรนะคะ B คือ5เซนติเมตรเอามารวมกันได้เท่าไหร่คะ3บวก5เป็น8ถ้ามันทิศทางไปทางเดียวกันนะให้นำมาบวกกันได้เลยนะคะนำมาบวกกันได้เลยแล้วทิศทางของแรงรับไปทิศไหนคะข้อนี้เรามีคำตอบแรกก็คือว่ามีเวกเตอร์รับเนี่ยเท่ากับ8เซนติเมตรใช่ไหมคะใช่คือเอามาบวกกันได้เลยครูทัศน์ถามว่าแล้วทิศทางของแรงรับไปทางไหนคะทิศทางของแรงรับจะไปทิศไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วทิศทางไปทางไหนคะรอคำตอบอยู่นะเอาสิมีทิศไปทางไหนคะไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันถูกต้องนั่นก็คือไปทางด้านขวาใช่ไหมคะเราจะบอกว่ามีทิศทางไปด้านขวาหรือเราจะบอกว่ามีทิศทางไปด้านทิศตะวันออกก็ได้นะหรือนักเรียนจะบอกว่าทิศของแรงรับหรือนักเรียนจะบอกว่าทิศของแรงรับแล้วนักเรียนใช้วิธีการวาดภาพก็ได้นะชี้บอกว่ามันไปทิศทางไหนโดยการวาดภาพแบบนี้ก็ได้โอเคไหมคะโอเคเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครูทัศน์ขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะการหาแรงรับโดยวิธีการคำนวณเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2กรณีครูทัศน์ยกตัวอย่างกรณีแรกนะคะเมื่อแรงเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันนะคะแรงไปทิศทางเดียวกันอย่างเช่นภาพนี้ A ก็ไปด้านขวา B ก็ไปด้านขวาวิธีการคำนวณก็คือว่าเอา2แรงนี้มาบวกกันเอา2แรงนี้มาบวกกันนะคะ3บวก5เป็น8แล้วทิศทางของแรงรับทิศทางของแรงรับมันยังคงเป็นทิศทางเดิมนะคะทิศทางเดิมที่มันชี้ไปนั่นก็คือทางด้านขวาหรือว่าทางด้านทิศตะวันออกนั่นเองโอเคไหมคะนี่คือวิธีที่1
กรณีที่แรงมีทิศทางไปทางเดียวกันโอเคไหมคะโอเคเนาะครูทัศน์ขออีกสักบรรทัดนะคะค้างหัวข้อนี้ก่อนเนาะค้างกรณีที่2ไว้ครูทัศน์ด้วยเมื่อแรงทำมุม180องศาทิศทางตรงกันข้ามค่ะเมื่อแรงทำมุม180องศาทิศทางตรงข้ามเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะครูทัศน์ขอค้างหัวข้อนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าเพิ่งออกจากห้องนะรอฟังคำชี้แจงก่อนรอฟังการอธิบายการมอบหมายงานในวันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะค้างไว้ค่ะเมื่อแรงทำมุม180องศาทิศทางตรงข้ามค่ะอ่ะโอเคไหมเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยเรียบร้อยนะฟังนะคะสิ่งที่ครูทัศน์อยากให้นำมาในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยนำแบบฝึกหัดท้ายบทที่3รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เข้าห้องเรียนมาด้วยนะคะอยากให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดท้ายบทที่3นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะให้นำเข้ามาในห้องเรียนด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะสัปดาห์ที่2สิ่งที่หรือว่าเอกสารที่นักเรียนจะต้องมีอยู่ในมือก็คือแบบฝึกหัดใบงานแบบทดสอบของบทที่3นะคะจ้ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่3สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมให้ครูทัศน์ก็คือบทที่4บทที่4ก็จะมีใบงานแบบทดสอบแล้วก็แบบฝึกหัดสัปดาห์หน้านะคะเตรียมให้พร้อมเอาละค่ะก่อนจากการเหลือเวลาประมาณ10นาทีครูทัศน์อยากให้เราทวนเนื้อหาที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ค่ะที่เราอยู่ในเรื่องของการหาแรงรับโดยวิธีการคำนวณติดขัดสงสัยตรงไหนอย่างไรหรือว่าไม่เข้าใจสอบถามค่ะเชิญจ้ะรอคำถามจากพวกเรานะคะติดขัดตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจสอบถามนะคะค่ะรอคำถามอยู่จ้าเดี๋ยวให้ดูรูปร่างหน้าตาของแบบฝึกหัดต่อนะคะมันไม่ได้มีแค่ข้อเดียวนะแบบฝึกหัดของครูนะคะเมื่อรับมาแล้วตรวจสอบให้ครูทัศน์ด้วยนะคะครูทัศน์ก็ไม่ได้แก้ให้เนาะแบบฝึกหัดมันเป็นบทที่3นะคะถ้ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหัวข้อครูทัศน์ก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะถ้าเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะหาขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงรับเนี่ยให้รู้ว่าเป็นบทที่3นะจ้ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบทที่3อันนี้คือแบบฝึกหัดโอเคเนาะแล้วก็มันจะมีแบบทดสอบด้วยนะแบบทดสอบบทที่3นะคะมีแบบทดสอบแล้วก็จะมีใบงานเดี๋ยวนะขออีกสักรอบนะคะสำหรับใครที่เข้าใจแล้วเดี๋ยวรอก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะนะคะนักเรียนที่ถามเข้ามานะคะบอกว่าไม่เข้าใจในเรื่องของการเขียนรูปนักเรียนฟังครูทัศน์ก่อนเนาะนะคะการหาแรงรับนะคะในทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะคือการเขียนรูปโดยแทนแรงด้วยลูกศรนะฮะลูกศรก็คือมีหางลูกศรมีหัวลูกศรที่ชี้ไปทางทิศทางต่างๆนะฮะแล้ววิธีการเขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้วิธีคือใช้หางต่อหัวใช้หางต่อหัวไปเรื่อยๆนะคะโดยเราจะต้องรู้ว่าต
ัวแรกเนี่ยมันไปทิศทางไหนนะคะมันไปทิศทางไหนตัวที่สองมันไปทิศทางไหนตัวที่สามมันไปทิศทางไหนเริ่มต้นของการเขียนเลยฟังนะคนที่ยังไม่เข้าใจเริ่มต้นของการเขียนเลยนะคะเราจะต้องเขียนตัวแรกก่อนนะสมมุติในโจทย์เขากำหนดมาให้สมมุติเนาะในโจทย์เขากำหนดมาให้ตัวแรกนะคะตัวแรกกำหนดมาให้ตัวที่สองแบบนี้เวลาเราเขียนเป็นหัวลูกศรหรือว่าเป็นลูกศรเนี่ยเราจะต้องก๊อปปี้ตัวแรกลงมาก่อนนะก๊อปปี้ตัวแรกครูทัศน์สร้างรูปนะคะครูทัศน์ก็ก๊อปตัวแรกลงมาก่อนใช้ไม้บรรทัดวัดเรียบร้อยเนาะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะมันมีทิศทางไปทางด้านขวานักเรียนก็ก๊อปปี้มาอย่าไปเปลี่ยนมันนะตัวที่สองค่ะตัวที่สองจะต้องเอาหางเอาหางตัวที่สองค่ะเอาหางตัวที่สองมาต่อกับหัวตัวที่หนึ่งครูทัศน์ก็หางครูทัศน์ก็ลอกมาเลยค่ะครูทัศน์ลอกมาเลยนะลอกตัวที่สองลงมาเลยค่ะก๊อปปี้ลงมาเลยครูทัศน์ก็ลากปุ๊บลงมาเลยอันนี้คือตัวที่สองเสร็จหรือยังคะมันมีแรงแค่สองตัวใช่ไหมคะหนึ่งกับสองไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครูทัศน์ก็ลอกมาแค่นำสองมาต่อกับหนึ่งแค่นั้นเองนำสองมาต่อกับหนึ่งต่อเสร็จแล้วค่ะจะหาแรงรับครูทัศน์หาได้ยังไงแรงรับก็คือให้เราเนี่ยลากจากจุดเริ่มต้นก็คือหนึ่งลากจากจุดเริ่มต้นคือ1 นะคะหางตัวที่1ไปยังหัวตัวที่2คือจุดสุดท้ายลากจากจุดเริ่มต้นค่ะมาจุดสุดท้ายครูทัดลากมาแล้วหัวลูกศรก็ชี้ไปทางจุดสุดท้ายนะคะชี้ไปที่จุดสุดท้ายนี่คือเวกเตอร์รับหรือว่าแรงรับนั่นเองนี่คือแรงรับโอเคไหมคะจริงๆเข้าใจค่ะแต่ว่าอยากจะให้ครูอธิบายอีกรอบเหรอคะ เดี๋ยวนะมีคำถามอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตอบนครสวรรค์นะคะสำหรับการหาแรงรับนะคะการหาแรงรับโดยการคำนวณนะคะโดยการคำนวณกรณีแรกนะคะถ้าหากว่าทิศทางไปทางเดียวกันถูกต้องนะคะก็คือเอาแรงขนาดของแรงมารวมกันนั่นคือแรงรับนะคะถ้ามันมีทิศทางไปทางเดียวกันนะเอามาบวกกันเอาตัวเลขเอาขนาดของแรงค่ะมาบวกกันเราจะได้แรงรับออกมาเข้าใจถูกแล้วนะคะจ้ะโอเคเนาะมีคำถามเพิ่มเติมมีไหมคะมีไหมถ้าไม่มีนะคะกลับบ้านเย็นนี้ลองไปทบทวนเนื้อหาให้ครูทัดก่อนเนาะทบทวนเนื้อหานะถ้าไม่เข้าใจนะคะลองประกาศสีแดงวงกลมไว้นะคะว่าไม่เข้าใจพรุ่งนี้นะคะนำความไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดตรงเนี้ยมาสอบถามครูทัดได้นะในชั่วโมงเนี่ยพรุ่งนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงนะคะ8โมงเช้ารักษาเวลาให้ครูทัศน์ด้วยนะเข้าห้องเรียนมาปุ๊บครูทัศน์ก็จะเริ่มเลยค่ะเริ่มการคำนวณเลยนะผ่านไป20นาทีแล้วเราบอกว่าเราไม่ทันย้อนให้เนี่ยแสดงว่าเราเข้าห้องช้าพูดไว้ก่อนกลัวว่ามีใครจะเข้าช้านะคะเอาละค่ะวันนี้ฝากด้วยเนาะกลับไปทบทวนเนื้อหาให้ครูทัศน์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันเนาะวันนี้ครูทัศน์ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะที่มีการถามมีการตอบเข้ามาให้ชื่นใจด้วยนะจ๊ะขอบใจนักเรียนมากๆค่ะขอขอบคุณนะคะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมด้วยดีนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะจ๊ะนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะจุ๊บๆสวัสดีค่ะ